18นาฬิ19นาทีกลับมาติดตามข่าวคํามนิว18ด้วยกันต่อนะครับกลับมาช่วงนี้ก่อนจะไปดูว่าวันนี้สอบอคชุดใหญ่ผ่อนคลายมาตรการที่ไหนยังไงบ้างมาดูตัวเลขกันก่อนนะครับวันนี้ทางสอบองคมีการถแถลงว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่802รายครับนายแพทย์ทวิสินวิษณุโยธินโฆษกสอบอคท่านก็ถแถลงนะครับว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่802รายแบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ781ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวัง89รายและค้นหาเชิงรุกในชุมชน692รายอันนี้ก็จะเน้นที่สมุทรสาครนะครับมีการติดเชื้อจากต่างประเทศ21รายอยู่ในสเตคอรลันทีน19รายและไม่อยู่ในการกักกันของรัฐ2รายนะครับรวมยอด ผู้ป่วยสะสม17,023รายรักษาหายแล้ว11,396รายและยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบา 5, 55ล5,551รายผู้เสียชีวิตยังคงเดิมอยู่ที่76รายวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับ ส่วนเมื่อวานก่อนหน้านี้ทางสบคชุดเล็กมีการประชุมกันว่าด้วยเรื่องของการผ่อนมาตราการต่างๆในแต่ละพื้นที่แล้วก็ชงเรื่องมายังสบคชุดใหญ่วันนี้เนี่ยสบคชุดใหญ่ก็เคาะมาแล้วนะครับว่าพื้นที่ไหนสามารถทํากิจกรรมกิจการ,รอะไรได้เพิ่มเติมบ้างนะครับ เรื่องนี้คุณหมอทวีสินก็ชี้แจงถึงการผ่นคลายมาตรการก็คือจะแบ่งเป็นโซนนะฮะมีสีแดงเข้มสีแดงสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะฮะการผ่อนโปรนมาตรการต่างๆเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับอย่างพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดคือสีแดงเข้มจะมีแค่ที่เดียวจังหวัดเดียวคือสมุทรสาครสมุทรสาครเนี่ยยังคงเข้มงวดอยู่เลยนะฮะสถานประกอบการต่างๆผับบา,าร์คาราโอเกะ ที่ออกกําลังกายก็ยังคงเข้มงวดกันต่อไปนะครับยังต้องปิดอยู่แต่ที่เปิดได้ก็อย่างเช่นตลาดนัดนะฮะร,ร้านอาหารเปิดได้ถึง3ามทุ่มไม่ให้ดื่มสุราในร้านศูนย์การค้าห้างเปิดได้ถึง3ามทุ่มนะฮะแต่ว่าต้องมีมาตรการในการดูแลรักษารเรื่องของโควิด -19 ด้วยมาถึงสีแดงบ้างพื้นที่ควบคุมสูงสุดเนี่ยนะครับสีแดงเนี่ยร้านอาหารเปิดได้ถึง5้าทุ่มแล้ว ดื่มสุรายังไม่ได้นะครับดื่มสุราในร้านอาหารยังไม่ได้แต่ว่าซื้อกลับไปดื่มที่บ้านได้เรียนเรื่องการเรียนการสอนเปิดได้แต่ต้องมีการเรียนออนไลน์ควบคู่ไปด้วยห้างต่างๆซูเปอร์มาร์เก็ต,ต market, ร้านสะดวกซื้อก็เปิดได้ตามปกตินะครับนี่ก็เป็นสีแดงในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ผ่อนคลายลงมานะครับ ส่วนพื้นที่สีส้มพื้นที่ควบคุมเนี่ยก็จะให้ร้านอาหารนั่งทานที่ร้านได้แต่ว่าต้องจํากัดคนต่อโต๊ะสามารถนั่งร้านที่นั่งทานที่ร้านได้แ,ดาาไดแล้วก็ดื่มสุราในร้านได้ไม่เกินห้าทุม่มพับบาร์คาราโอเกะเปิดให้นั่งทานข้าวที่ร้านได้ไม่เกินห้าทุม่มดื่มสุราในร้านได้ไม่เกินห้าทุม่มแสดงดนตรีได้แต่งดการเต้นรำนะครับ การเรียนการสอนเปิดได้ปกติสถานที่ออกกำลังกายยิมฟิตเนสสนามมวยอันนี้เปิดได้แต่ว่าก็ต้องจำกัดจำนวนนะครับพื้นที่เฝ้าระวังสูงคือสีเหลืองผับบาร์คาราโอเกะเปิดได้แต่ว่าต้องมีการจำกัดคนใช้บริการกำหนดเวลานั่งทานอาหารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แต่ไม่เกินเที่ยงคืนนะครับห้างเปิดได้ต้องจำกัดคนฟิตเนส เปิดได้นะครับอันนี้ก็ผ่อนคลายมาเยอะหน่อยส่วนพื้นที่เฝ้าระวังหรือว่าพื้นที่สีเขียวอันนี้ก็เปิดบริการได้ตามปกติเลยนะครับตามที่กฎหมายกําหนดแต่ก็ต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลเรื่องของโควิด -19 ด้วยนะครับนี่คือการผ่อนปลนของสอบ,บคที่เขาออกมาล่าสุดวันนี้นะครับ